JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day เออก็สีฟ้าไงสีกลมไงเอออ๋อเขาจะทาเครื่องยิงสีฟ้าเสียเขาแล้วมาตายทหารญี่ปุ่นทำไมทำโลกทหารญี่ปุ่นเป็นชุดสีน้ำตาลสีเหลี่ยมครับพอแล้วพอแล้วทหารญี่ปุ่นเป็นชุดสีน้ำตาลนั่นแหละในสมัยสงครามโลกวันนี้นะคะวันนี้เราจะมารู้จักเครื่องแบบลูกเสือกันลูกเราเป็นลูกเสืออะไรตอนนี้ลูกเสืออะไรลูกเสือสามัญสามัญลูกเสือลูกเสือจันทร์เล่นนารีเล่นนารีก็คือเล่นนารีใช่ไหมเขาเรียกว่าเล่นนารีแล้วก็ลูกเสือสามัญ นะครับลูกครับเมื่อไหร่จะได้เสือครับฮะเมื่อไหร่จะได้เสือครับเล่นเล่นวงแหวนครับจ๋าคงได้ไปตอนป.5แล้วแหละก็เล่นเล่นวงแหวนอ้าวฟังเงียบเงียบใครครูสอนได้หรือยังนะครับในภาพนี้เป็นลูกเสือที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขากำหนดไว้นะครับว่าลูกเสือทุกโรงเรียนเด็กนะครับทุกโรงเรียนต้องใส่แบบนี้วิชาลูกเสือต้องเล่าก่อนว่าวิชาลูกเสือกำเนิดมาในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนอยุธยาเอ้าโอ้สมัยนี้กูเลือกนะโตขึ้นสมัยสงครามเก่าไปไหมเก่าไปแล้วไม่ถ้าเกิดลูกอันนี้ลูกเสือคงไม่ต้องใส่ชุดนะใส่จงกระเบนแล้วลูกเสือจงกระเบนลูกของข้ามโลกครั้งที่สองโอ้สมัยเมื่อกี้ตายนะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลางตั้งแต่รัชกาลที่5ครับเออตั้งแต่รัชกาลตอนกลางมาปลายรัชกาลที่5รัชกาลที่6ใช่ไหมครับรัชกาลที่6พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นคนที่เริ่มกิจการลูกเสือนะครับเขาเห็นความสำคัญเห็นว่าสมัยนั้นยังมีเริ่มจะมีสงครามเกิดขึ้นนะก็เลยให้ฝึกฝนให้เยาวชนรุ่นอายุประมาณ10ถึง15ปีอย่างเงี้ยฝึกวิชาเออเด็กครับเป็นสปายเหรอนะครับเอาตัวรอดได้อย่างเนี้ยเขาช่วยเทต่อยกับทหารเหรอครับไม่เกิดศึกสงครามฉุกเฉินขึ้นมาก็บอกว่าเราให้เอาเด็กมาเป็นสายลับสอดแนมใช่สเกลเนี่ยหมายถึงสายลับสอดแนมนะคำว่าสเกลเนี่ยนะครับเป็นแปลว่าหน่วยสอดแนมนะไม่ใช่สปายหรอกครับสปายเป็นสายลับสอดแนมสเกลเนี่ยคือหมายถึงหน่วยสอดแนมนะครับแล้วสปายไม่ใช่หรอครับโอ้แล้วสปายอ่ะสปายสายลับครูลืมพูดไปคำว่าสเกลเนี่ยแปลถ้าเกิดแปลตรงตัวแปลว่าอาหารหน่วยแนมหน่วยสอดแนมทางนะฮะก็เป็นสปายไม่ใช่หรอคะจะเป็นหน่วยสอดแนมฟังครับครูอยู่ที่โรงเรียนไม่ใช่หรอครับฟังมันก็คือหน่วยสอดแนมแบบว่าคอยดูลาดเราศัตรูว่ามีจำนวนเท่าไหร่อะไรแล้วสปายเหรอแล้วสปายไม่ใช่หน่วยสอดแนมหรอครับสายลับไงสปายก็เป็นหน่วยสอดแนมไม่ใช่หรอครับสปายเป็นสายลับอ๋อใครเนี่ยสายลับสายลับกับสอดแนมไม่เหมือนกันสายลับจะอยู่ในฝ่ายของข้าศึกเป็นเพียวกับมันนะครับแล้วก็หาข้อมูลล้วงข้อมูลสำคัญครับครูนี่ที่อยู่โรงเรียนป่ะครับฮะสเกลนี่ที่อยู่โรงเรียนใช่ไหมครับหน้าโรงเรียนนะครับสเกลใช่อันนั้นมันร้านข้าวอร่อยมากอันนั้นเป็นโคลูกเสือนะครับลูกเสือเนี่ยจริงๆลูกเสือสำรองเนี่ยไม่มีนะในสมัยก่อนลูกหน่วยลูกเสือเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ายุวชนยุวชนแล้วจะมีรุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งเรียกว่ายุวชนทหารรักษาดินแดนนะครับหรือว่ารอดอนะนั้นคือรุ่นใหญ่สามารถไปเป็นกองกำลังสำคัญได้กับเวลามีศึกสงครามเนี่ยก็เรียกกองกำลังนี้ไปก่อนได้รอดอครับครับทำไมหน้าเด็กที่ผ่านการมันตลกจังเลยครับอ๋อเขากำลังคนคนแดดร้อนเขาร้อนเนี่ยค่ะเมื่อไหร่จะได้เข้าเรื่องเครื่องแต่งกายทีเนี่ยนักเรียนมัวแต่ถามนู่นถามโตหัวเราอร่อยมากเลยนะ
ขอยังให้ผมพูดนะอะไรอีกอ่ะคือลูกเสือมาใส่สบายไหมครับลองมาใส่ดูสิไม่สบายครับได้ยินมาไม่สบายครับขอยังขอยังไม่ต้องถามแล้วจะเรียนหรือยังพอแล้วนะครับดูนะครับเครื่องแต่งกายของเอาลูกเสือก่อนนะยังไม่เอาเนนารีนะเนนารีเนี่ยจริงๆเขาไม่ให้ผู้หญิงมาเรียนเป็นลูกเสือนะแต่ว่าเกิดขึ้นมาตอนหลังนะครับเนนารีเนี่ยเขาจะให้ไปเป็นยุวกาชาดนะยุวกาชาดแล้วมีไอ้ตรงนางหมูเนี่ยเออยุวกาชาดแปลว่าอะไรหรอครับยุวกาชาดเกิดขึ้นตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคือหน่วยกษัตริย์เนี่ยเขาจะไม่อยู่ฝ่ายใดเลยเขาจะช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายเลยในสงครามไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือว่ามิตรก็คือในสงครามเนี่ยเขาจะมีพื้นที่สำหรับกาชาดนะครับรักษาคนที่เจ็บคนที่โดนคนที่ใกล้ตายคนที่ป่วยอะไรเงี้ยจะเป็นเขตกาชาดก็คือห้ามทหารทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้ามานะครับก็คืออันเนี้ยเขาเรียกว่าหน่วยกาชาดนะเดี๋ยวค่อยเอาอันนั้นเอาลูกเสือก่อนโหถามเยอะไปช้าๆเล่นมาเล่นนายหมู่กับโรงนายหมู่เนี่ยเขาเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนี่ไงใจเย็นๆแต่ไอ้ตรงไอ้ที่เขาแปะนายหมู่กับโรงนายหมู่เขาแปะเขาขาดเยอะใช่ไหมคะเขาเอาไว้เปะที่ไหนเหรอครับก็ติดตรงไหล่ไงเดี๋ยวจะบอกนี่ไงนะครับนั่นเนี่ยต้องถามเยอะจังเครื่องแต่งกายตั้งแต่หัวจนเท้านะก็จะมีเครื่องแต่งกายเต็มไปหมดใช่ไหมคล้ายๆทหารเลยนะครับอย่างแรกก่อนเลยหมวกปีกนะครับตอนแรกหมวกปีกเนี่ยมันเป็นหมวกที่แบบกางได้แบบกางหมดเลยนะแต่คือเขาติดให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเบเล่ติดให้มันเป็นสัญลักษณ์ของลูกเสือไทยเห็นไหมตามนึงครับตรงเองถามครูเยอะจังเลยได้ครับไม่ไปห้องเนี่ยเรียกครูเขาทำไมเฮ้ยครูแววค่ะตุ้งเขาจะถามครูแววอีกแล้วค่ะเขาถามครูชัดเยอะมากแล้วนะคะนั่งฟังมานานแล้วตั้งใจฟังคุณครูก่อนครับอย่าถามแทรกครับฟังครูชัดอธิบายให้เรียบร้อยแล้วสงสัยค่อยถามไม่ใช่พูดแทรกโอเคครับมาต่อนะครับหมวกนะครับหมวกเนี่ยมันทรงคล้ายๆกับหมวกของนักสำรวจใช่ไหมนักสำรวจหมวกจริงๆอ่ะมันจะกางแบบออกเลยถ้าเกิดกางออกเนี่ยจะเป็นของคุณครูนะครับคนที่ยศใหญ่กว่าแต่นี้คือระดับลูกเสือสามัญนะครับก็จะใส่แบบนี้ถ้าเป็นถ้านักเรียนเรียนโรงเรียนเทศรัฐบาลนักเรียนก็จะได้ใส่เครื่องแบบเนี้ยนะครับใส่เครื่องแบบสีนี้เลยแต่ว่าเราเรียนโรงเรียนจันทร์เราก็จะมีลูกเสืออีกชนิดนึงเขาเรียกว่าลูกเสือสมุนนะครับลูกเสือสมุนก็จะเป็นลูกเสือที่เกี่ยวกับทหารเรือใช่ไหมแต่งตัวคล้ายทหารเรือสีขาวแล้วก็ออกเรือได้ด้วยไหมครับได้ออกเรือด้วยนะโอ้เขาไม่ออกครับเป็นลูกเสือสมุทรครับพวกเราเนี่ยเป็นลูกเสือสมุทรนะครับลูกเสือสามัญแต่ปีป.4ปีนี้เราคงไม่ได้ใส่ชุดลูกเสือเลยใช่ไหมไม่ได้ใส่เลยครับเพราะว่าชุดยังไม่มาตั้งแต่ต้นปีนะครับดูชุดของโรงเรียนอื่นหนึ่งก่อนแล้วกันดูผ้าพันคอนะครับผ้าพันคอเนี่ยจะสีเหลืองทุกคนนะครับผ้าพันคอลูกเสือสามัญเนี่ยจะสีเหลืองนะครับสีเหลืองมันจะแตกต่างไปตามภูมิภาคนะครับถ้าเป็นสีเหลืองกับสีน้ำเงินเนี่ยคุณครูชัดขาครับผมคุณครูชัดขาขอรบกวนเวลาสักนิดเถอะค่ะครับผมขออนุญาตนะคะต้องขอประทานโทษคือน้องสุภสินนะคะเขาไม่ได้เรียนหลายวันก็เลยอยากจะขอลิงก์ย้อนหลังไม่ทราบจะได้ไหมคะได้ครับได้ครับเดี๋ยวฮัลโหลได้ครับเปิดฮัลโหลเดี๋ยวผมส่งให้ครับผม
โอ้ได้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะพอดีเขาไปกักตัวอยู่ต้องเกือบ10 วัน 10 กว่าวันเนี่ยน้องไม่ได้เรียนย้อนหลังเลยก็เลยรบกวนคุณครูช่วยขอลิงก์ย้อนหลังอ่ะตั้งแต่วันที่21อ่ะนะคะค่ะขอบพระคุณคุณครูมากเลยค่ะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวส่งให้นะครับเดี๋ยวรอครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงผ้าพันคอใช่ไหมครูจะบอกว่าผ้าพันคอสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเนี่ยคือเป็นของภาคกลางนะถ้าเป็นผ้าพันคอสีเหลืองแต่ถ้าเป็นผ้าพันคอสีน้ำเงินน้ำเงินล้วนเลยมีนะน้ำเงินล้วนเนี่ยจะเป็นของโซนภาคตะวันตกของประเทศไทยน้ำเงินสลับสีเหลืองอะครับก็แบ่งเขตไงเขตถ้าเป็นภาคอีสานจะใส่สีชมพูผ้าพันคอสีนะครับไม่เคยถ้าเป็นภาคใต้จะสีเขียวครับใส่สีเขียวถ้ามันสีดำนะครับฮะไม่มีสีดำถ้าสีดำจำไม่ได้ว่าสีอะไรนะแต่ถ้ามันคอเนี่ยเปลี่ยนสีตามภาคของตัวเองนะครับแล้วทำไมสีเหลืองเนี่ยทงสีเหลืองเนี่ยประจำภาคกลางนะครับภาคกลางจะใช้สีเหลืองส่วนนักเรียนสังเกตตราข้างหลังของผ้าพันคอไหมครับมันจะเป็นตราอะไรเนี่ยตราเหรอครับตราอะไรเนี่ยตราวัดค่ะตราวัดตราวัดตราวัดตราโบสถ์ใครเนี่ยตราราชการเหรอคะโบสถ์ครับโบสถ์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดสัญลักษณ์จังหวัดนะครับสัญลักษณ์จังหวัดจะมีไม่เหมือนกันนะอย่างจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยจังหวัดอะไรจังหวัดเพชรบุรีอะจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพจะมี3แบบเลยกรุงเทพมี3แบบนะถ้าเป็นโรงเรียนของกทม.นะครับจะเป็นรูปช้างเอราวัณนะครับรูปช้างเอราวัณประจำมันเป็นสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ราชการของกรุงเทพใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่สังกัดสพท.หรือว่าสังกัดโรงเรียนรัฐบาลมัธยมนะครับหรือว่าประถมเนี้ยมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งถ้าเกิดโรงเรียนอยู่ฝั่งธนบุรีนะครับรูปตรงนี้จะเป็นรูปวัดอรุณรูปตรงเนี้ยรูปตาสัญลักษณ์ตรงเนี้ยจะเป็นวัดอรุณแต่ถ้าเป็นโรงเรียนพระนครนะครับจะเป็นรูปตราพระบรมมหาราชวังอันนี้ของครูใช้ตั้งแต่ฝึกสอนแล้วครูฝึกสอนแถบโรงเรียนพระนครเขตพระนครเขาจะเป็นรูปตราพระบรมมหาราชวังนะครับอันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆใส่ก่อนเข้าใส่ทำไมครับแสดงว่าครูเคยเจอในหลวงใช่ไหมครับใช่เปล่าโอ้ยเขาก็ทำตัวนี่ไงเคยไปเรียนเอ้ยเคยไปสอนแถวในเขตพระนครไงเขาก็เลยได้อันนี้มาได้กันมาไงก็ตรงกับราชการพอดีไงแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับวอล์กเกิลนะครับของครูฝึกกับของนักเรียนจะไม่เหมือนกันของครูเป็นแบบอันนี้เขาเรียกว่าวูดแบ็กอันกว่าจะได้อันนี้ได้นักเรียนต้องผ่านการทดสอบนะผ่านการทดสอบเพื่อเลื่อนขั้นลูกเสือนะครับเป็นแบบยาเชื่อของครูตอนนั้นเป็นวอล์กเกิลนะครับอันนั้นเป็นลูกเสือธรรมดาแต่ถ้าเราผ่านบททดสอบผ่านเราก็จะได้เลื่อนขั้นใส่วูดแบทนะอันนี้คือทำมาจากไม้หวายนะครับใส่แล้วดูสวยงามนะครับโอ้ครับคุณครับทดสอบยังไงนะคะนอกจากเขาไม่ดูสวยงามทดสอบรูปอะไรอย่างเงี้ยทดสอบยังไงใช่ไหมก็คือเรื่องของการทำการทำแบบทดสอบในการเลื่อนขั้นเนี่ยก็คือการอบรมนะครับมันจะมีอบรม100ชั่วโมงนะครับมันก็จะมีการอบรมภาคทฤษฎีการนั่งเรียนแบบเนี้ยแล้วก็จดแล้วก็ภาคปฏิบัติก็จะมีการทำตั้งแคมป์การผูกมัดเชือกการดูแผนที่การเดินทางไกลฐานปฏิบัติตอนกลางคืนถ้าเราทำทุกอย่างครบแล้วเรียนครบ100ชั่วโมงเราก็จะได้ใบประกาศนียบัตรแล้วก็การเลื่อนขั้นนะครับครบ100ชั่วโมงได้ครับ
ร้อยชั่วโมงมันกี่วันเหรอครับได้นอนบ้างได้ไหมครูอ้าวก็ต้องนอนสิร้อยชั่วโมงอะไรจะเรียนตลอดเวลาหรอร้อยชั่วโมงกี่วันนะครับร้อยชั่วโมงกี่วันประมาณจ้าครับประมาณสองสัปดาห์เออฝึกประมาณ7วันน่ะนักเรียนถึงจะได้พวกนี้ครูไปฝึกประมาณสัปดาห์นึงอ่ะครูไปตั้งแคมป์มาหรอครับกินนอนที่ค่ายใช่ๆกว่าจะได้แคมป์ไอเนี้ยแค่เนี้ยแล้วก็ใบประกาศนียบัตรนะครับครูครับซื้อเป็นอาสาสมัครได้หรอครับนักเรียนลงเกาสังโอาจีก็ได้เหมือนกันนะได้ประกาศนียบัตรด้วยแล้วก็ได้วูดแบตด้วยครับวูดแบตมันทำให้สวยงามขึ้นแล้วมันทำมีประโยชน์อะไรเหรอครับเท่นะมันเท่นะมันคือความภาคภูมิใจไงมันเท่แล้วมันทำอะไรได้อีกฮะมันเท่แล้วมันความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ครูครับเอาไปขายได้ไหมครับเอาไปขายเอาไปขายไหมบ้าเหรอครูครับชักแสนสองแสนอะไรนี่ครับรูดแบตมันทำให้เท่ขึ้นแล้วมันทำอะไรได้อีกเหรอครับตัวต่อไปนะครับป้ายชื่อนามสกุลแล้วก็ธงชาติธงชาตินี้ต้องใส่นะนะธงชาติแล้วก็มีคติโพสต์ของลูกเสือสามัญด้วยจงเตรียมพร้อมติดไว้อกด้านซ้ายนะครับป้ายชื่อนี้ต้องชัดเจนนะครับพื้นสีขาวตัวอักษรสีดำแขมคานดูเสื้อก่อนเสื้อใส่เสื้อสีกากีมีบ่าอยู่แต่ว่าไม่ใส่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าไม่ใส่อินทนูนะครับลูกเสือไม่ใส่อินทนูแต่ถ้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะใส่อินทนูสีแดงตรงบ่านะครับอันนี้รู้เสือครับแล้วเราจะได้เข้าค่ายไหมคะปีนี้ไม่น่าเข้าอ่ะเพราะว่าหมดเทอมแล้วครับจะเข้าอะไรอ่ะหมายถึงป.5ครับอ๋อป.5ก็ไม่แน่ใจนะน่าจะได้แหละคิดว่านะแล้วเขาจะพาเราไปเข้าค่ายไปต่อนักเรียนดูตรงนี้ครับไอ้คนนี้พิเศษอย่างนึงคนนี้น่าจะเป็นนายหมู่เขาติดไอ้นี่ด้วยนกหวีดนี่ที่ห้อยไอ้เจ้าทำไมเขาไม่อธิบายเรื่องนกหวีดอะครับเขาอาจจะลืมมั้งนกหวีดนะนั่นแค่นกหวีดอันนี้คือเป็นสายนกหวีดนะเอาไว้เป่าเรียกรวมแถวหรือว่าเรียกเพื่อนนะครับแล้วก็เชือกเชือกสิเชือกจะเป็นสีขาวก็ได้เชือกที่เราเอามาใช้เป็นมัดเชือกเป็นเงื่อนอะไรต่างๆเอามาห้อยบริเวณตรงนี้นะครับด้านขวาดูเสื้อนะฮะเอาเสื้อให้หมดก่อนดีกว่าแขนขวาอ้าวแค่นี้เสื้อแขนขวานะคะจะเป็นชื่อของโรงเรียนชื่อโรงเรียนอยู่ตรงด้านขวานะครับเขาเรียกว่าอาร์มนะครับป้ายอาร์มอูอาร์มสตองป้ายอาร์มเอาไว้ติดแขนนะครับแล้วก็มีเสื้อเลขบอกหมู่นะครับบอกหมู่บอกว่าเราอยู่หมู่อะไรนะครับพี่ได้โอ้โหปิดมาทำไมล่ะครับครูปิดกล้องทำไมอ่ะครับครูอยู่ปะเนี่ยครูชัดมีภาระกิจรอสักครู่ทำไมภาระกิจออกไปเลยล่ะครับเขาว่าเบคอนสวัสดีค่ะเบคอนอ่ะเบคอนเงียบเป็นป่ะเงียบเป็นป่ะ
ต่อรับต่อดูอีกอันนึงนะครับเราลงมาตรงด้านล่างแล้วหัวเข็มขัดนะครับหัวเข็มขัดอันนี้เป็นหัวทองเหลืองนะครับเราต้องขัดอยู่ตลอดเวลานะตอนที่ครูเรียนนะอันนี้มันจะดำง่ายมากดำแล้วก็มันจะไม่เงานะครับมันก็จะไม่สวยหัวเข็มขัดอันนี้ก็จะเป็นหัวตราลูกเสือแล้วก็มีคำว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับติดไว้เข็มขัดสีอะไรสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลหนังเสื้อแขนใช่กางเกงขาสั้นสีกากีนะครับสีกากีเสื้อกางเกงเนี่ยไม่สั้นไม่ยาวเกินไปเหนือหัวเข่าเล็กน้อยก็ได้นะครับถุงเท้าก็สีกากีเลยแล้วก็รองเท้าสีน้ำตาลนะครับหมดแล้วอันนี้ก็คือชุดของลูกเสือสามัญคราวนี้มาเนตรนารีเอ้ยอันนี้มันเนตรนารีรุ่นใหญ่ปะเนี่ยเนตรนารีอันนี้น่าจะเป็นเนตรนารีรุ่นใหญ่ถ้าเป็นเนตรนารีไม่ใช่รุ่นใหญ่เขาจะไม่ติดอินทนูนะครับดูนะคะเนตรนารีนั่นเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นแต่เห็นโรงเรียนอื่นใส่ใช่ไหมโรงเรียนอื่นผู้หญิงค่ะผู้เรียนโรงเรียนอื่นยกเว้นโรงเรียนหนองมัธยมวัดหนองแขมก็จะมีเลือกเขาให้เลือกด้วยนะถ้าใครเรียนมัธยมที่วัดหนองแขมนะคะเขาจะให้เลือกมีสามเหล่ามีเนตรนารีมียุวกาชาดแล้วก็มีผู้บำเพ็ญประโยชน์ชุดผู้บำเพ็ญประโยชน์เนี่ยครูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครูว่าชอบมากคนผู้หญิงมันจะชอบไปเข้าบำเพ็ญประโยชน์กันเยอะเพราะว่าชุดมันแปลกเหมือนชุดลูกเสือสมุทรอ่ะชุดแปลกที่สุดเลยเพราะว่าชุดยุวกาชาดชุดเนตรนารีก็ใครก็เคยเห็นใช่ไหมแต่ว่าชุดผู้บำเพ็ญประโยชน์จะเป็นอีกแบบนึงคล้ายๆกับยุวะเลยนะครับแต่ว่าสีกลมสัญลักษณ์ก็จะไม่เหมือนกันมาดูเนตรนารีนะครับเนตรนารีใช้ชุดสีเขียวเลือดหมูชุดสีเขียวเลยนะครับเขียวแบบนี้เลยลักษณะก็คล้ายๆกับชุดลูกเสือเลยนะครับผ้าพันคอก็แบ่งไปตามภาคต่างๆนะครับที่ครูเล่าไปวอกเกิลใส่ติดธงชาติไทยแล้วก็ด้านขวาติดป้ายชื่อนะครับแขนขาดหนังสีดำหัวแข็งขัดสีเหลืองมีสัญลักษณ์เนตรนารีนะครับนอนนอนเนตรนารีเนตรนารีต้องใส่นาฬิกาเลยเหรอครับใส่นาฬิกาอันนี้มันอันนี้ไม่ต้องใส่เนตรนารีรองเท้าเป็นเสื้อชุดนักเรียนชุดรองเท้านักเรียนหรือจะใส่รองเท้าสีขาวก็ได้แล้วแต่โรงเรียนว่าจะใส่ยังไงแต่โรงเรียนของครูอ่ะที่เคยเรียนนะนักเรียนผู้หญิงอ่ะจะใส่รองเท้าสีขาวนะครับไม่ได้ใส่รองเท้านักเรียนอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นเนตรนารีรุ่นใหญ่ระดับมัธยมโอเคถามคำถามดีกว่าใครถามผมพร้อมตอบหมดเลยครับผมครับให้คะแนนถามว่าสติพจน์ของลูกเสือสามัญพูดว่าอะไรสติพจน์ของลูกเสือสามัญนะครับใช่ก็ลูกเสือรุ่นเราอะคุณถามว่าคติพจน์เหรอครับใช่ครับลูกเสือมีเกียรติชื่อถือได้ครับเดี๋ยวอันนั้นมันกฎของลูกเสือคำปฏิญาณมองไกลใส่ดีมีคุณธรรมเหรอครับคุณถามว่าคติพจน์เคยเรียนไปแล้วนะตอนเทอมที่แล้วจำได้อยู่ครูเป็นคนคติพจน์อะตอนนั้นหนูไม่ได้มาเรียนและหนูลืมดูอันนี้หนูไม่รู้ลูกเสือสำรองจะพูดว่าทำดีที่สุด
รู้เสือสามัญก็คืออะไรทำอะไรทำดีทำดียิ่งกว่าเดิมทำดีจงทำดีจงทำดีไม่ใช่อ่ะจงเตรียมของพร้อมผมรู้แล้วครับไม่ใช่จงทำดียิ่งกว่าเดิมอะไรล่ะมั่วแล้วนั้นสิคิดเองหรือเปล่าทำดีมากกว่าเดิมแล้วเฮ้ยต้องเตรียมพร้อมดีไหมครับผมไปเจอกลุ่มกันมาเออใช่ใช่ตอนนั้นหนูไม่ได้มาโรงเรียนครูแล้วหนูลืมดูในออนไลน์อ่ะครูหนูไม่รู้อ่าแล้วคำปฏิญาณลูกเสือสามัญฮะข้อไหนเหรอครับข้อไหนเหรอครับคำปฏิญาณลูกเสือสามัญคำปฏิญาณของสามัญหนูเคยเรียนเวลานี่เหรอจ่า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 ข้อสองข้อสองข้าจะยึดมั่นทุกเอื้อนทุกเมื่อข้อสามข้อสามข้อสามข้าจะปฏิบัติตามข้อจะลูกเสือปฏิบัติตามของกฎลูกเสือทำปฏิญาณของลูกเสือสามัญแล้วก็เลี้ยนนาลีครับโอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ลูกเสือเราก็เรียนเรื่องของเครื่องแต่งกายครับแต่เราไม่ได้มีเรื่องของเครื่องแต่งกายลูกเสือสมุดใช่ไหมก็เรียนเรื่องของเครื่องแต่งกายเสือที่เขาใช้กันทั่วไปธรรมดาปกติใช่ไม่ใช่มันคือปกติเราต้องโรงเรียนจันทร์สิริเคยใส่ชุดแบบนั้นนะเคยใส่อยู่ใช่เราเคยเป็นลูกเสือสามัญอยู่ลูกเสือสามัญรุ่นเล็กสามัญเฉยๆไม่มีรุ่นนะครับรุ่นเล็กมีไหมครับโอเคเดี๋ยวจะปล่อยแล้วเล่นคาหุ่นไรคาหุ่นไม่เล่นแล้ว